สวัสดีค่ะทอล์คเวิร์ดคิวไทยช่องที่จะพาน้องๆไปค้นหาความลับและเคล็ดไม่ลับในเกมทอล์คไลฟ์เวิร์ดเจอกันอีกแล้วนะคะน้องๆสำหรับคลิปนี้นะคะพี่มีครัมเป้ตัวใหม่ล่าสุดมาบอกสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะคะเกมทอล์คไลฟ์เวิร์ดเขาปล่อยครัมเป้ตัวใหม่มาค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรวมร่างครัมเป้นะคะไหนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเราไปเปิดกล่องของขวัญประจำทุกวันศุกร์Friday Gift กันดีกว่าค่ะให้น้องๆไปที่ไปรษณีย์ตื่นเต้นจังเลยอาทิตย์นี้จะได้อะไรนะกดปุ่มเลยค่ะว้าของขวัญออกมาแล้วทะดาของขวัญวันศุกร์วันนี้เป็นกล่องดินสอค่ะข้างในมีทั้งไม้บรรทัดปากกาสีแล้วก็มีป๊อปอิทด้วยค่ะน้องๆชอบป๊อปอิทกันไหมคะเร็วๆนี้ทางช่องโทคาเวิร์ดคิวไทยจะมีกิจกรรมแจกป๊อปอิทนะคะรอติดตามกันนะคะน้องๆและแล้วก็ถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะเรามารวมร่างครัมเป้ตัวใหม่กันดีกว่าและไอเทมชิ้นแรกนะคะก็อยู่ในไปรษณีย์นี่ละค่ะน้องๆไอเทมชิ้นนั้นก็คือกระถางต้นไม้อันนี้ค่ะและไอเทมชิ้นที่2 อยู่ในบ้านของริต้าค่ะสวัสดีจ้าริต้าขอยืมกรอบรูปได้ไหมอ่ะใช่แล้วจ้าอันนี้แหละเดี๋ยวเอามาคืนนะได้ไอเทมครบแล้วและแน่นอนค่ะเราจะต้องไปรวมร่างครัมเป้ตที่โกดังแมวและตัวละครหลักที่จะมารวมร่างครัมเป้ตตัวใหม่ของเราในวันนี้ก็คือน้องนาริค่ะให้นาริถือกระถางและกรอบรูปไว้สองมือทะดามได้เป็นครัมเป้ตบ้านค่ะครัมเป้ตเฮาส์น่ารักมากๆเลยค่ะได้ครัมเป้ตเฮาส์แล้วก็รู้สึกอยากจัดบ้านแบบบ้านฟรีขึ้นมาทันทีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะบ้านฟรีของพี่แล้วคลิปหน้าเรามาจัดบ้านฟรีด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ทอล์คเวิร์ดคิวไทยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะบ๊ายบาย